Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปโยโยโยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับทักทายกันแบบนี้ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปแน่นอนครับรายการพอดคาสต์ที่มาพร้อมกับเพลงฮิปฮอปและความรู้ทางกฎหมายที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะครับเอพิโซดนี้หากใครชอบอ่านข่าวฟังข่าวแล้วเคยได้ยินได้ฟังคดีเกี่ยวกับทรัพย์กันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และก็อีกมากมายนะครับแต่ยังแยกไม่ออกสักทีจำความต่างของแต่ละคดีก็ไม่ได้แรปเปอร์ลอเยอร์ในเอพิโซดนี้สรุปให้ในสไตล์ฮิปฮอปฟังกันเพลินๆไปเลยครับวันนี้เรื่องราวของแรปเปอร์ลอเยอร์ของเราอยู่ที่บ้านมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วลุยครับสวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์ไม่ทราบว่านี่บ้านคุณมหาเศรษฐ์ทรัพย์ทวีมีสกุลหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมมหาเศรษฐ์เองครับผมใช่เลยฮะบ้านช่องใหญ่โตมากเลยนะครับเนี่ยสมกับเป็นเศรษฐีจริงๆเลยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมงั้นทดสอบซะหน่อยนะฮะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีทรัพย์สินฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครกลัวทรัพย์สูญสิ้นน่ะฉันน่ะสิฉันน่ะสิกฎหมายทรัพย์สินรู้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้สวัสดีครับคุณท่านมหาเศรษฐีไม่ถึงขนาดนั้นผมค้นหากินธรรมดาครับพี่วันนี้เป็นเกียรติมากมาแรปเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆสงสัยทำมาได้เลยกฎหมายทรัพย์สินผมบอกเต็มที่ถ้าจนมาขโมยของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลักทรัพย์หยิบพวกสิ่งของคนอื่นไปเอาไปโดยที่ไม่บอกเจ้าของนั้นทิ้งสินทรัพย์ไว้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับ60,000 บาทลงโทษกันไปแล้วถ้าผมเดินดีๆแล้วมีคนมากระชากสร้อยอันนี้วิ่งราวทรัพย์ทำกันซึ่งหน้าตาละห้อยอุกอาจกว่าลักทรัพย์โทษหนักกว่าไม่น้อยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000พวกโจร500แล้วถ้าผมเดินดีๆแล้วโจรเอาปืนมาขู่จี้อันนี้เรียกชิงทรัพย์ขู่เข็นผู้อื่นพูดจาไม่ดีใช้แรงประทุษร้ายโทษหนักเลยครับแบบนี้ปรับ100,000 ถึง 200,000 บาทจำคุก5 ถึง 10 ปีแล้วถ้าผมโดนทำร้ายพวกโจรมันมากันหลายคนอันนี้เรียกปล้นทรัพย์มีมากกว่า3เขาเรียกปล้นแค่คนเดียวมีอาวุธถือว่ามีส่วนร่วมทุกคนจำคุก10 ถึง 15ปรับ2 ถึง 300,000กันทุกคนแล้วถ้าผมโดนข่มขู่ด้วยคำพูดก็เลยต้องให้อันนี้กันโชคทรัพย์เขาบีบบังคับกระทบจิตใจถึงขั้นขู่จะฆ่าโทษหนักกว่าขู่แบบอื่นใดคุก6 เดือนถึง 7 ปีปรับถึง140,000เป็นกรณีไปแล้วถ้าโดนข่มขู่ถ้าผมไม่ให้แล้วเขาจะแฉอันนี้รีดเอาทรัพย์เปิดเผยความลับให้รู้สึกแย่ข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้จะเปิดเผยไตแบบไม่แยแสคุก1 ไปถึง 10 ปีปรับกัน20,000 ไปถึง 200,000แล้วถ้าผมฝากของเพื่อนแต่เพื่อนชิงของผมไปเรียกว่ายักยอกทรัพย์คนอื่นให้ของมาครองไว้แล้วเอามาเป็นของตนโดยทุจริตแบบตั้งใจจำคุกที่3ปีปรับ60,000 บาทต้องจำไว้แล้วถ้าผมโดนเขาหลอกแล้วเขาเอาของผมไปดื้ออันนี้ช่อโกงทรัพย์หลอกแต่แรกทำหน้าใส่ซื่อแสดงข้อความเป็นเท็จปกปิดปกเม็ดทำไขสื่อจำคุกเริ่มที่3ปรับ60,000 บาทตามศาลหารือแล้วถ้าผมโดนทุบรถแต่ไม่ได้ของอะไรไปคือทำให้เสียทรัพย์ทำของผู้อื่นเสียหายทำให้ทรัพย์สินเสื่อมค่าไร้ประโยชน์แล้วโดนทำลายจำคุกเริ่มต้นที่3ปรับ60,000 บาทเพิ่มตามปัจจัยแล้วถ้าโดนจนขึ้นบ้านแต่ว่าผมจับได้ก่อนอันนี้เขาเรียกบุกรุกอสังหาที่มีเจ้าของจะเข้ามารบกวนหรือกะเข้ามาครอบครองจำคุกเริ่มที่1ปีปรับ20,000 บาทเพิ่มตามไตรตรองสุดท้ายเรื่องรับของโจรผมต้องป้องกันยังไงก็คืออย่ารับทรัพย์สินจากการทำผิดที่ได้กล่าวไปห้ามซ่อนห้ามซื้อห้ามขายห้ามรับหรือจำนำไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000ก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้คดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ต่างๆนานาถ้ากันอยู่บ้างก็ต้องศึกษาสรุปกันอีกทีอ่ะมาเลยมาดีเลยเอาไปแล้วไม่บอกเขาเรียกว่าการลักทรัพย์เอาไปซึ่งๆหน้าเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์ทำร้ายแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าการชิงทรัพย์3คนมาร่วมกันเขาเรียกว่ามาปล้นทรัพย์ข่มขู่ว่าจะเอาไปเขาเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไม่ให้แล้วจะไปแฉเขาเรียกว่ารีดเอาทรัพย์หลอกลวงแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าช่อโกงทรัพย์มุบมิบเป็นของตัวเองเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์ทำลายแต่ไม่เอาเขาเรียกว่าทำให้เสียทรัพย์ไปรับของผิดกฎหมายก็รับของโจรสิครับเข้าไปเคหสถานเขาเรียกบุกรุกแบบนี้ต้องจับ
ดูแลทรัพย์สินดีๆว่าแต่พี่มีสักพันไหมครับอุ๊ยมีอยู่แล้วครับมีเอาไป 2,000 เลยฮะค่าเสียเวลาหยอกครับหยอกแรปเปอร์ลอเยอร์เต็มใจให้บริการครับอ๋อยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับความรู้มากเลยนะครับยินดีครับผมมาสรุปกันอีกครั้งนะครับกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาเพื่อความชัดเจนและไม่ตกหล่นนะครับผมเริ่มจากการลักทรัพย์นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆคือการเอาทรัพย์ไปแต่ไม่บอกนะครับผมการลักทรัพย์นะครับคือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปนะครับโดยต้องการจะครอบครองทรัพย์นั้นไว้เพื่อตนเองเอาไปขายหรือให้กับบุคคลอื่นก็ตามแต่นะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับการวิ่งราวทรัพย์นะครับคือการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับซึ่งหมายถึงเป็นการขโมยที่เจ้าของรู้ตัวและทรัพย์จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับตัวเจ้าทรัพย์นะครับผู้กระทำการวิ่งราวทรัพย์นะครับจะต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อมาการชิงทรัพย์นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆคือการทำร้ายแล้วเอาทรัพย์ไปนั่นเองครับผมการชิงทรัพย์นะครับคือการลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยการใช้กำลังเข้าทำร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังเข้าทำร้ายในทันทีนะครับทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ยินยอมให้ทรัพย์ไปนะครับหรือกระทำไปเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำทรัพย์นั้นไปเช่นขณะที่นายกกำลังเดินเล่นอยู่นายขอก็เข้ามาบอกให้ส่งสร้อยทองมาถ้าไม่ให้จะทำร้ายหรือจะเอาปืนยิงให้ตายจนนายกต้องยอมถอดสร้อยของตนเองให้เป็นต้นนะครับต่อมาคือการปล้นทรัพย์นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆมีมา3คนร่วมกันมาเอาทรัพย์นั้นไปนะครับผมการปล้นทรัพย์นะครับมีลักษณะเช่นเดียวกับการชิงทรัพย์ต่างกันเพียงว่ามีผู้ร่วมชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้ที่กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษจำคุก 10-15 ปีและปรับ 200,000 ถึง 300,000 บาทนะครับเสริมนิดนึงนะครับหากการปล้นทรัพย์ผู้ปล้นคนใดคนหนึ่งมีอาวุธติดตัวไปด้วยหรือในการปล้นนั้นเป็นเหตุให้เจ้าทรัพย์หรือบุคคลอื่นได้รับการถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตผู้กระทำความผิดทุกคนแม้จะไม่ได้พกอาวุธหรือร่วมทำร้ายเจ้าทรัพย์หรือบุคคลอื่นกฎหมายก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นด้วยนะครับซึ่งมีผลให้จะต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าการปล้นทรัพย์โดยไม่มีอาวุธหรือไม่มีการทำร้ายผู้ใดนะครับต่อมาคือการกันโชคทรัพย์นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆคือการบังคับขู่เข็นให้ส่งสิ่งของหรือทรัพย์ที่มีค่ามาให้นะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์นั้นนะครับได้กำหนดโทษให้ต้องจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อมานั่นคือการยักยอกทรัพย์นะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆคือการแอบเอาทรัพย์ของผู้อื่นนั่นแหละฮะการยักยอกทรัพย์นะครับตามประมวลกฎหมายอาญาบอกไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับรับของโจรคือการเอาทรัพย์ต่อจากคนอื่นมาอีกทีนะครับผมกฎหมายเขียนไว้ว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยกระทำความผิดถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร นะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับรีดเอาทรัพย์ล่ะเป็นอย่างไรสรุปสั้นๆง่ายๆหากไม่ส่งทรัพย์นั้นมาจะแฉเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับผมโดยกฎหมายระบุไว้ว่าการรีดเอาทรัพย์ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นมีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์จำคุก 1-10 ปีและปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทครับต่อมาคือการทำให้เสียทรัพย์นะครับตรงตัวเลยฮะผู้ใดทำให้เสียหายทำลาย
ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและสุดท้ายความผิดฐานบุกรุกนั่นคือการเข้าไปจะไปเอาทรัพย์นะครับผมกฎหมายบอกว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและนี่คือข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแรปเปอร์ลอเยอร์ในวันนี้นะครับผมหวังว่าอ่านข่าวฟังข่าวต่อไปได้ยินได้ฟังกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อไหร่ก็จะสามารถแยกออกนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรปจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรป